ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่เราก็ออกมาสำรวจพื้นที่กันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะตื่นแต่4:30ตอนนี้ก็ประมาณตี 5แล้วออกมาดูสภาพถนนหนทางไม่เป็นเหมือนปกตินะครับที่จะมีคนตื่นเช้ามาเข้าเวรตอนเช้าเนี่ยเหมือนปกติทำให้ตามถนนเนี่ยดูเหมือนกับจะเงียบเหงาแต่ก็ยังมีคนอยู่บ้างให้เห็นอยู่แต่วันเนี้ยวันนี้วันหยุดด้วยอีกอย่างนึงโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เปิดทำให้พนักงานโรงแรมไม่ได้ออกมาก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวจะดูตามถนนนะว่ามีเยอะมากมายแค่ไหนตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยยังไม่เห็นภาพบรรยากาศเลยโอเคเดี๋ยวให้แอดมินถือกล้องThank you.
ไปก่อนก็ได้ตื่นเลยหึปิดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อนๆเราตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าตอนนี้เรามาถึงในพื้นที่ที่เป็นหาดสาธารณะเฉวียงแล้วเป็นจุดที่อยู่ในหนึ่งในภารกิจของเราก็คือการมาจับภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดในเกาะนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันเคลียร์มากเลยวันนี้ง่วงง่วงกล้องงอนเงียนจากที่ขี่มาตลอดเส้นทางเนี่ยก็คือตามถนนหนทางเนี่ยตั้งแต่เส้นทางที่มีคนที่มีชาวบ้านคนกันก่อนอาศัยอยู่ก็ยังมีออกมาให้เห็นนะฮะในช่วงเช้ามืดแบบนี้นะเพื่อนๆแต่พอเข้ามาในเขตของชุมชนของการท่องเที่ยวเนี่ยคือ100%เลยเงียบปิดหมดเลยเซเว่นปิดเขาไม่เห็นสภาพความเป็นจริงเลยช้ามืดเกินนะคะแต่ก็ต้องมีความจริงแล้วมันจะต้องมีพนักงานโรงแรมอะไรเงี้ยออกมาปกติโรงแรมเปิดไงตอนนี้โรงแรมไม่เปิดมันก็ต้องเงียบอันนี้ทำให้มองเห็นสภาพคนพ่อตาหลาคอยนะเสือมาจะขึ้นทางไหนเนี่ยทำไมมืดจังเลยอ่ะน่าเอาเครื่องสแตนโลหะมาด้วยนะเป็นสแตนจากใครอ่ะสแตนจากที่ไหนตอนนักท่องเที่ยวเยอะๆยังไม่ให้เจอมันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกับการได้เล่นสนุกตังกองตังกองเฮ้ยหาหอยเสียบดีกว่าเฮ้ยฝั่งนี้เนี่ยนะมันจะหาหอยเสียบหรือว่าจะให้ทะเลคืนนะครับหาเวลาเอาหอยเสียบไปกินมันเมื่อก่อนนะช่วงนี้เราก ถ้าเราเสือมาได้ปูเสือแล้วนอนรอตรงนี้พอไปขึ้นเราก็หลับไปเรียบร้อยแล้วแล้ว
เรามารอเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกันดูว่าแถวนี้จะสวยงามขนาดไหนตอนนี้มีแต่ความมืดนั่งรอกันแป๊บนึงรอกันแป๊บนึง